สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่15แล้วนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูเติ้ลก็จะพาเข้าไปเรียนโดยผ่านทาง www.kuten.com นะครับวิธีการก็คือถ้าเป็นในมือถือเนี่ยนักเรียนก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Google นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีโคมอยู่แล้วแอปพลิเคชันโคมเป็นยังไงหรอเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะครับหนูพิมพ์ในอะไรนะ Play Store ใช่ไหมครับ CHOR หรอ CHRO นี่นะครับ ME นี่ CHROME Application Chrome ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้แบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าจะเป็น Chrome ก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนเข้ามาสู่หน้านี้นะครับถ้าเข้าโคมก็พิมพ์ www.google.com เนาะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าแรกเลยจากนั้นนะครับให้นักเรียนพิมพ์ www.krutle.com ต้องบอกก่อนว่าหน้านี้นะครับหน้านี้ของGoogle เนี่ยเป็นหน้าที่เรียกได้ว่าสำคัญมากนะครับในยุคของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับถ้าครูให้ครูเติ้ลเปรียบเนี่ยหน้านี้จะเหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนเลยเฮ้ยเหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนยังไงนะครับนักเรียนเคยดูการ์ตูนเรื่องโดเรมอนใช่ไหมครับพอเวลาโรบิตะมีปัญหาเนี่ยโรบิตะชอบมาหาโดเรมอนครับแล้วก็เล่าปัญหาให้โดเรมอนฟังโดเรมอนก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋านั้นแล้วก็หยิบของวิเศษขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันพอเวลาเรามีปัญหาอะไรเรามาพิมพ์หาในนี้ครับเช่นจะเข้าเว็บคูเติ้ลอย่างไรหนูก็มาพิมพ์เลยนะครับที่จริงพิมพ์คำว่าคูเติ้ลอย่างเดียวก็ขึ้นนะครับแต่นี้คูเติ้ลอยากให้นักเรียนพิมพ์เว็บเต็มๆให้คล่องนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เรียนกันตลอดนะเรียนกันเป็นประจำเพราะฉะนั้นอยากให้พิมพ์ให้คล่องที่จริงมันไม่ได้ยาวเลยนะครับ World Wide Web ใช่ไหมครับก็คือ W 3ตัวแล้วก็จุดนะครับแล้วก็Kutle KRUTLE แล้วก็ .com แค่นี้เองนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยมันก็จะขึ้นนี่นะครับเป็นคำว่า kutle.com ตรงนี้ข้างบนนะครับหาข้างบนสุดเราก็กดเข้าไปครับชึบก็จะเจอเว็บแรกเลยครับนักเรียนนี่ Kutle ตรงนี้นะครับที่จริงนักเรียนจะพิมพ์ที่เบราว์เซอร์ก็ได้แต่ครูไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะงงนะครับเอาวิธีแบบนี้แหละเนาะน่าจะสะดวกอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าครูเติ้ลว่ามันน่าจะง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ครูเติ้ลตรงนี้เลยเนาะปุ้งมันก็จะขึ้นมาหน้าเว็บแบบนี้ครับนักเรียนจากนั้นก็กดที่ห้องเรียนครูเติ้ลครับบางคนบอกครูเติ้ลเคยอธิบายไปแล้วใช่ครับครูเติ้ลอยากจะทบทวนเน้นย้ำเนาะแล้วก็มาที่ปออะไรครับป .3 นะครับเพราะนั้นในเมื่อครูเติ้ลอธิบายไปแล้วนะครับครูเติ้ลก็จะพูดเร็วนิดนึงนะครับป .3 ก็ตรงนี้ก็จะมีแผนที่ครับแผนที่ลากขุนทรัพย์ทางความรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษามันคืออะไรมันก็คือตารางสอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยเนาะลองมาดูนะครับถ้าสงสัยอะไรถามครูเติ้ลใน LINE ได้เลยนี่ครูเติ้ลให้ QR code LINE ไว้แล้วสแกนเข้าไปร่วมกลุ่ม LINE ตอนนี้มีเกือบ100คนแล้วนะครับมีผู้ครองเกือบ100ท่านแล้วถ้าจำไม่ผิดนะหรือ90กว่านี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกัน
แล้วตรงนี้ก็จะมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่นักเรียนสามารถเปิดดูได้ซึ่งเนื้อหาที่ครูเติ้ลเอามาให้นักเรียนเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับอย่างเช่นวันนี้เราเรียนกันหน้า109นะครับมันก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้นะครับบางคนบอกทำไมไม่เอาหนังสือเรียนมาขึ้นในเว็บนะครับเพราะว่าครูเติ้ลกลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาง DLTV ได้นำจัดทำขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาให้เยาวชนเนี่ยได้ศึกษานะครับซึ่งครูเติ้ลก็จัดมาของวิชาสุขศึกษาให้มันอยู่ในหมวดหมู่นี้เพื่อที่นักเรียนจะเข้าเรียนวิชาสุขศึกษาได้ง่ายนั่นเองนะครับเนื้อหามันสอดคล้องกับหนังสือที่เราใช้เรียนเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นการเรียนในแต่ละชั่วโมงนักเรียนก็สามารถเข้ามาดูได้ตามลำดับนี้ครูเติ้ลเขียนหัวข้อไว้ชัดเจนนะครับทำแบบฝึกหัดรับชมวิดีโอนะครับตรวจสอบคะแนนตรวจสอบการส่งงานอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับบางคำถามของนักเรียนอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยซ้ำเนาะไล่มาเรื่อยๆนะครับจนครั้งนี้ครั้งที่8แล้ว9แล้ว10ครั้งนี้ครั้งที่15นะครับเราก็ไล่ลงไปที่15นี่เป็นสอบกลางภาคนะครับ15เราก็เลื่อนลงไปนี่14อยู่ยังไม่ใช่หรอกนี่ครับ15เนาะเราก็กดเข้าไปรับชมทำแบบฝึกหัดตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่ากดทำแบบฝึกหัดเนาะเรารับชมวิดีโอเสร็จแล้วหนูกดเข้ารับชมวิดีโอเสร็จแล้วนะครับหนูก็กดเข้ามาทำแบบฝึกหัดกึกด้วยมันก็จะมาขึ้นหน้าของ Google Form แบบนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับในหน้า Google Form นี้ครูเติ้ลมี QR Code ให้กับนักเรียนด้วยเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรสามารถโทรแอดไลน์เข้ามาได้นะครับใช้เบอร์โทรนี้แอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็สอบถามนะบางทีครูเติ้ลตอบในบางทีครูเติ้ลตอบในไลน์ช้านะครับก็สามารถที่จะโทรมาถามได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็หน้านี้นักเรียนน่าจะได้แล้วเนาะหน้าแบบนี้เดี๋ยวครูเติ้ลอันนี้ให้ก่อนนะครับเลือกอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีปึ๊บแล้วก็เลือกชื่อได้เลยนะครับจะเลือกชื่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อันนี้เป็นปออันนี้เป็นวิดีโอนะครับนักเรียนก็กดดูก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังการทำกิจกรรมต่างๆอย่างสิ่งที่ครูเติ้ลพูดไปก็อยู่ในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เลือกคำตอบครับข้อใดคือความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกต้องนะครับวันจะรู้ได้ยังไงหนูยังไม่ได้เรียนเลยใช่ครับเดี๋ยวหลังจากครูเติ้ลแนะนำกิจกรรมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนเนื้อหากันนิดหน่อยเองนะครับไปเลยอันนี้ครูเติ้ลติ๊กมั่วนะครับนักเรียนอย่าเรียนแบบเนาะอันนี้ครูเติ้ลติ๊กมั่วนะครับกดส่งแล้วก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมนะครับเล่นเกมกันสนุกสนานเฮฮาล่าเริงกันไปนะครับในเกมนี้เนาะนักเรียนกดเข้าไปเป็นเกมเขาวงกตนะครับจะมีปีศาจวิ่งไล่กินเราก็ต้องวิ่งหนีปีศาจนะครับทางที่จะหนีได้เราก็ต้องไปหาคำตอบที่ถูกต้องน่าจะคุ้นเคยกันดีโอเคนะครับครูเติ้ลไปกันต่อที่เนื้อหาเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันถึงเรื่องของการล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่นะครับล่วงละเมิดทางเพศนะครับการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนั่นเองเนาะการล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียนะครับการกระทําที่ทําให้ผู้ภาพกูเติ้ลไม่ขึ้นหรอแทแดมกูเติ้ลมาแล้วมายังไม่มาแทแดมกูเติ้ลมาแล้วนะครับการล่วงละเมิดทางเพศก็หมายถึงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเรียกได้ว่าเสื่อมเสียนะครับทางเพศนะครับด้วยการอบกอดเนาะหรือว่าการจับต้องแต่ต้องร่างกายซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากความเสียหายแก่ร่างกายยังรวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศมีอะไรบ้างนักเรียนพอเข้าใจเนาะก็คือการกระทำที่เราปฏิบัติแล้วมันจะเสี่ยงต่อการที่เราจะถูกล่วงละเมิดทางเพศมันมีอะไรบ้างนะครับก็พฤติกรรมแรกเลยนะครับก็คือการแต่งกายเป็นไงครับล่อแหลมนะครับด้วยเสื้อผ้าที่รัดรูปนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงคำว่าโดยเฉพาะเพศหญิงนั่นแปลว่าการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะเพศหญิงนะครับ
เด็กผู้ชายก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เด็กผู้ชายจะถูกล่วงละเมิดทางเพศยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าหนูเนี่ยเกิดความเสียหายทางเพศนะครับนั่นแปลว่าหนูถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเนาะเกิดความเสียหายทางเพศอย่างไรเช่นถูกแตะเนื้อต้องตัวอะไรพวกนี้นะครับผู้ชายก็ถูกได้แต่คนที่เพศที่เสี่ยงก็คือเพศหญิงนะครับเพศที่เสี่ยงกว่าแล้วก็อัตราการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่าก็คือเพศหญิงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่มันล่อแหลมเห็นไหมครับสวมใส่กระโปรงเสื้อผ้ารัดรูปพวกนี้ครับเนาะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเนาะมันก็อันตรายนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่นำเราไปสู่อันตรายนะครับข้อที่สองก็คือพูดคุยหรือว่ารับสิ่งของจากคนแปลกหน้านะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับเราไม่รู้ว่าการที่เราไปคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะหว่านล้อมนะครับหรือเขาจะหลอกลวงเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับหรือจะเขาจะเอาสิ่งของให้เรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของกินอะไรพวกนี้นะครับเรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจจะถูกวางยาหรือว่าถูกล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะครับคนนี้หล่อไหมหน้าตาดีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาดีไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคจิตไม่ได้หน้าตาดีไม่ใช่ว่าจะเป็นโจรไม่ได้หน้าตาดีไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่จะล่วงละเมิดทางเพศเราไม่ได้นะครับเนาะบางทีคนเราเห็นโอ้คนนี้แต่งตัวดีหน้าตาดีนะครับไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรไม่ใช่นะครับคนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้าเนาะเราก็ไม่ควรไปคุยหรือว่าไม่ควรไปข้องแวะเป็นเวลานานนะครับหรือถ้าเลี่ยงได้ก็คือไม่ต้องไปคุยเลยให้ผู้ใหญ่เขาไปคุยแทนนะครับต่อไปนะครับการอยู่ในที่ลับตา2-2กับคนต่างเพศนะครับหรือว่าเพื่อนต่างเพศอันนี้ก็อันตรายนะครับผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2-2ห้ามเนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานที่เปี่ยวรกร้างไม่มีคนอยู่เช่นอาคารล้างห้องน้ำของโรงเรียนเข้าไปอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนไม่ใช่ครูเติ้ลบอกว่าห้ามเข้าไปอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วหนูจะไปปัสสาวะอุจจาระที่ไหนก็ห้องน้ำแหละลูกนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำกิจที่มันปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นที่รับตาเนาะมันไม่มีใครไปอยู่ห้องน้ำต่อมานะครับคบเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ชักชวนเราไปทำเรื่องที่ไม่ดีเนาะอ่านการ์ตูนลามกดูคลิปวิดีโอโป้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนักเรียนเข้าถึงมือถือเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะครับสิ่งที่ครูเป็นห่วงก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันป้องกันได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นลิงก์ต่างๆที่ส่งมาหรือว่าเวลานักเรียนเลื่อนดูในเว็บไซต์บางทีนักเรียนอยากจะศึกษาหาความรู้นะค้นหาความรู้ต่างๆแต่ว่า ภาพลามกต่างๆเหล่านี้มันเด้งขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับก็บอกคุณพ่อคุณแม่ครับให้คุณพ่อคุณแม่รับทราบก่อนเลยหนูไม่ได้เปิดดูนะใช่ไหมบางทีมันเด้งขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่มาเห็นจังหวะนั้นพอดีเข้าใจผิดว่าหนูเปิดดูเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาปุ๊บหนูส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเด้งขึ้นมาหนูไม่ได้เปิดดูป้องกันตัวเองก่อนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะจัดการเรื่องนี้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการปิดไปปิดไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะโหลดแอปพลิเคชันที่มันบล็อกเรื่องพวกนี้ได้นะครับประมาณนี้เนาะในเรื่องของสื่อต่างๆแต่ก่อนนะมันอาจจะมาเป็นหนังสือการ์ตูนโป้อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมาทางโซเชียลแล้วนะครับมันมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะต่อไปนะครับติดสารเสพติดหรือว่าเป็นนี่กำลังนั่งดูอาจจะนั่งเรียนออนไลน์ก็ได้เนาะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอะไรอีกล่ะสารเสพติดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็อย่าไปข้องแวะเนาะวิธีการหลีกเลี่ยงง่ายๆเลยนักเรียนสิ่งที่ครูเติ้ลพูดไปเมื่อกี้คืออย่าไปทำนะครับมันก็จะอยู่ใน6ข้อนี้เนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่หลงเชื่อคำชักชวนของคนที่แปลกหน้านะครับก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่อยู่ในที่ที่มันเปลี่ยวนะครับ
ที่ที่มันอันตรายไม่อยู่ในที่ที่รับตากับเพื่อนต่างเพศใช่ไหมครับแล้วก็คบเพื่อนที่ดีเข้าไว้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อหามีไม่เยอะครูเติ้ลก็พยายามพูดให้มันน้อยๆหน่อยเพราะว่ากลัวนักเรียนจะดูไม่จบนะครับนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบเนาะหลังเรียนนะครับแบบฝึกหัดนั่นเองที่ครูเติ้ลได้อธิบายไปต้นชั่วโมงแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมการเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นคาบนี้เนี่ยเดี๋ยวครูเติ้ลเอาไว้เท่านี้เนาะก็ขอบใจนักเรียนนะครับที่รับชมมาถึงวินาทีนี้เนาะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ความรู้อะไรที่ผิดพลาดพูดครูเติ้ลพูดผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็มี QR Code LINE ที่ให้สแกนนะครับหลังๆเนี่ยมีผู้ปกครองมีนักเรียนไปกดเพจของครูเติ้ลใน Facebook เยอะขึ้นนะครับก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลต่างๆครูเติ้ลรวมบทเรียนไว้ในนั้นด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ